พวกเราก็นั่งกินที่นี่หลายวันแล้วนะคะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยอะค่ะคุณใช่แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราครับฮัลโหลพี่แกรีบมาที่โรงแรมเลยนะโอกาสของแกมาถึงแล้วไหนแฟ้มพนักงานเงินที่แกบอกอะอยู่ตรงไหนก็นั่นไงพี่ดูสินั่งทำอะไรกันก็ไม่รู้แบบฉ่ำๆชูๆเธอควันมาใส่เอาเหรอแหมใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆนะอร่อยยาวงูง่ายงูง่ายเลิกคนงานพวกนี้มานั่งทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยคุณครับมีครกมีสากมีมะละกอดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วปะครับว่าพวกเรากำลังตำส้มตำกันอยู่อะกินด้วยกันไหมครับแล้วที่พวกแกเนี่ยไม่รู้หรือยังไงว่าทางโรงแรมอะเขารักษาภาพลักษณ์องค์กรกันขนาดไหนแต่พวกเราก็นั่งกินที่นี่หลายวันแล้วนะคะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยอะค่ะคุณใช่อะไรนะคะป้าเมื่อกี้ป้าพูดว่าไงนะคะนั่งกินหลายวันนี่ค่ะนี่ป้าค่ะป้าก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมนี่มันตั้งหลายปีนะคะทำไมป้ามีแหตจะสั่งสอนคนงานใหม่พวกเนี้ยให้รู้จักกาลเทศะบ้างล่ะคะป้าอ้าวแล้วนี่คุณเป็นใครล่ะคะฉันเป็นใครเนี่ยเหรอฉันก็เป็นน้องสาวผู้จัดการที่นี่ไงล่ะจ๊ะจำไว้ด้วยน้องสาวผู้จัดการทำหมูก็ใช่นะสิจ๊ะเป็นไงตกใจละสิฉันว่านะพวกแกเนี่ยรีบเก็บข้าวของแล้วย้ายไปที่อื่นเลยนู่นจะไปกินป่าหลังโรงแรมก็ได้นะจะมากินที่นี่ไม่ได้เพราะว่าโรงแรมเขารักษาภาพลักษณ์องค์กรขนาดไหนไม่ไปครับทำไมพวกเราต้องไปด้วยอ่ะนางยำตุ๊บแกเป็นใครฮะกล้าเข้ามาสู่กับฉันได้ไงทำไมจะไม่กล้าล่ะครับก็พวกเราอ่ะขออนุญาตทางโรงแรมแล้วแล้วทางโรงแรมอ่ะก็ไม่เห็นใครว่าอะไรเลยแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราครับมีสิทธิ์สิทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฉันจะไล่ใครก็ได้อ้าวคุณจะเล่าใครอ่ะหยุดก่อนขอโทษนะคะเรามาใช้สถานที่เขานะไกด์พี่แจมเป็นเราขออนุญาตทางโรงแรมแล้วนะครับขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเรารีบเก็บข้าวของย้ายออกไปค่ะแจมเออนางคนงานคนนี้มันฉลาดเหมือนกันนะมันรู้จักที่ต่ำที่สูงแต่ก็อย่างว่าเลยนะแกก็เป็นแค่คนงานอยู่วันค่ำเอาเหอะฉันไม่อยากเสียเวลากับพวกแกเยอะละพวกแกเนี่ยรีบเก็บข้าวของเลยย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าพี่ชายฉันมาเห็นนะแกซวยแน่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบเก็บข้าวของย้ายให้นะคะคุณแจมคะจะเก็บเลยเหรอคะเรายังไม่ได้กินเลยนะคะเดี๋ยวก็เลยพักเที่ยงหรอกนั่นค่ะคุณแจมแจมเอาล่ะไกด์เดี๋ยวแกลงไปดูหลังโรงแรมอะว่ามีที่ปูเสือนั่งกินไหมแล้วก็ฝากบอกทีมงานฝั่งนู้นด้วยให้รีบเก็บข้าวของเราออกไปจากที่นี่เถอะจัดการให้เรียบร้อยนะคะอะไรนักหนากับส้มตำนะฮะมันเสียภาพพจน์มากเลยไงอาหารเนี่ยประจำชาตินะรู้จักไหมเนี่ยจริงอ่ะพี่ไหนแฟ้มพนักงานเงินที่แกบอกอะอยู่ตรงไหนก็นั่นไงพี่ดูสินั่งทำอะไรกันก็ไม่รู้ตำส้มตำเหม็นชะมัดเลยอะปิดพันละจัดการมาเลยพี่แจมครับคุณแจมจะเก็บของไปไหนล่ะครับก็คุณคนนี้เขาไล่พวกเราอะค่ะบอกว่านั่งกินตรงนี้ไม่ได้มันเกะกะหน้าโรงแรมอะค่ะบีนี่จะไล่เขาเหรอก็ใช่น่ะสิพี่คนงานพวกเนี้ยทำอะไรก็ไม่รู้เกะกะชะมัดเลยฉันจัดการให้พี่แล้วนะไอ้บีจะไปไล่เขาทำไมทำไมจะไล่ไม่ได้ล่ะก็เนี่ยคือคุณแจมผู้กำกับที่พี่ฝากฝังให้ดันแกเป็นนางเอกไงบีคุณแจมครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณฟอร์ดเชิญนั่งค่ะขอบคุณครับคุณแจมครับผมมีเรื่องจะรบกวนคุณแจมหน่อยนะครับพอดีว่าผมมีน้องสาวแท้ๆอยู่คนนึงนะครับแล้วเขาอ่ะอยากเป็นดารามากเลยครับผมอยากจะขอฝากให้คุณแจมช่วยผลักดันให้เขาเป็นนางเอกหน่อยได้ไหมครับได้สิคะว่าแต่น้องสาวคุณฟอร์ดหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดีสิครับเขาเป็นคนนิสัยดีเชื่อฟังผู้ใหญ่น่ารักแล้วก็อีกอย่างนะครับมารยาทดีด้วยนะครับคุณแจมสามารถสั่งสอนเขาได้เต็มที่เลยนะครับงั้นดีเลยค่ะคุณฟอร์ดก็ลองพามาแนะนำได้เลยนะคะได้ครับงั้นเป็นวันนี้เลยได้ไหมครับอันที่จริงก็ได้นะคะเพราะว่าแจมจะมีเวลาว่างหลังพักเที่ยง1ชั่วโมงนะคะงั้นดีเลยครับคุณแจมผมขอบคุณคุณแจมมากเลยนะครับยินดีค่ะผมขอตัวก่อนนะครับฮัลโหลบีแกรีบมาที่โรงแรมเลยนะโอกาสของแกมาถึงแล้วตอนนี้คุณแจมที่เป็นผู้จัดเก่งๆอ่ะแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยเขามาถ่ายงานที่นี่แล้วก็พี่ฝากแกให้เป็นนางเอกอ่ะเขารับปากว่าเขาจะช่วยแกรีบมาเลยนะจริงเหรอจ๊ะพี่ได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเลยนะโอเคยังไงก็รีบมานะแค่นี้นะผู้กำกับใช่ไงสิเนี่ยคุณแจมผู้กำกับวันนี้นักแสดงเอ็กต้ามาไม่ได้ท้องเสียผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับก็เลยเข้าฉากแทนไปก่อนนี่น้องสาวคุณฟอร์ดเหรอคะที่คุณฟอร์ดบอกว่าหน้าตาดีนิสัยดีมารยาทงามที่คุณฟอร์ดจะฝากให้แจมปั้นเป็นนางเอกนะคะใช่ครับคุณแจมดีแจมรีบขอโทษคุณแจมเขาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่อุตส่าห์ฝากฝังจะให้เขาดันแจเป็นนางเอกแกนี่มาดูตาม้าตาเรือเลยก็ใครมันจะไปรู้เล่าผู้กำกับอะไรแต่งตัวแบบนี้แล้วนี่ป้าแม่บ้านเกี่ยวอะไรอะคะมาอยู่กับเขาได้ไงอะพอดีเอ็กต้าที่แสดงเป็นแม่บ้านขาดนะคะเขาก็เลยให้ป้าลองแสดงพอดีป้าทำได้อะป้าก็เลยได้เข้ากล้องกับเขานะคะป้าซอยคะเมื่อก่อนแจมอยู่บ้านนอกอ่ะแจมก็ชอบกินส้มตำต่อให้ตอนนี้แจมจะรวยขนาดไหนเนี่ยแจมก็ยังชอบกินส้มตำนะคะแจมชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ละค่ะป้าก็ชอบค่ะคุณแจมกินทุกวันป้าไม่เบื่อเลยค่ะดีแค่รีบขอโทษคุณแจมซะไม่งั้นซวยแน่คุณแจมเข้ามาถ่ายหนังโปรโมทโรงแรมแล้วก็ที่สำคัญนะคุณแจมเขาเป็นเพื่อนกับคุณมิทูลเจ้าของโรงแรมด้วยฮะเพื่อนคุณมิทูลนะสิอย่ารีบขอโทษเขาแล้วก็ใส่หัวไปเลยนะไม่งั้นนะพี่ตกงานแน่แล้วบีจะได้เป็นนางเอกอยู่ไหมคุณบีคะไม่ต้องถามคุณฟอร์ดหรอกค่ะป้าตอบแทนได้เลยแบบนี้ไม่ได้เป็นหรอกค่ะเดี๋ยวบีขอโทษคุณแจมเขาคุณแจมคะบีขอโทษนะคะคือบีอยากเป็นนางเอกอะค่ะคุณแจมไม่ต้องแล้วไปเลยรีบกลับบ้านไปเลยแกขอโทษนะคะคุณแจมครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งน้องสาวก่อนนะครับเชิญค่ะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาพักเที่ยงซะก่อนเอาพี่แจมทำไมยังไม่เก็บของอีกเลยพี่โอ๊ยไม่ต้องเก็บหรอกไก่เรากินกันต่อได้เลยป่ะมาค่ะป้าทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวยาย
น้องผู้จัดการคนนั้นก็มาไล่เราอีกรอบไม่ละค่ะผู้จัดการพาส่งกลับที่เดิมแล้วค่ะส่งกลับที่เดิมคุณไกด์ไม่ต้องงงหรอกรีบโชว์ฝีมือตำส้มตำให้ป้ากินเลยกินเสร็จอ่ะเดี๋ยวป้าจะไปซ้อมบทป้ากลัวหลุดอ่ะป้าตื่นเต้นนะคะป้าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนะคะป้าแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอค่ะค่ะอันนี้ตำรีบตำไม่ต้องงงป้าป้ารีบกินเดี๋ยวจะหมดเวลาพักเร็วป้าป้าป้าเร็วครับครับได้ได้ได้ฉันยังไม่กินแซ่บๆของฉันเลยนะเร็วมา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 แซ่บแซ่บแซ่บมันเทสมันแซ่บแซ่บไปถึงสวงแซ่บหลายจ้าฉันเช็คดูผมก่อนนะยังอยู่ดีเนาะโอ้ my god ไกThank you.